โอเคค่ะทุกคนคะหลังจากที่กี้นั่งพักอยู่ใต้ต้นขนุนตรงวิหาร9ห้องที่วัดธรรมิกราชนะคะตาก็เลยมองตลอดเลยใจคิดไม่ดีนะเนี่ย ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าใจเราไปมองเนี่ยแสดงว่าใจเราคิดไม่ดีนะคะกี้ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงก็เห็นว่าขนุนมันเจริญงอกงามดีนะคะแต่ต้นนี้อยู่มานานนะแล้วกี้เห็นมันออกลูกบ่อยมากนะคะออกลูกบ่อยมากขนุนวัดก็คงปลูกไว้อะนะคะประมาณเนี้ยคืออย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ต้นลีลาวดีค่ะนึกถึงวังนารายณ์เลยนะคะนึกถึงวังนารายณ์คืออย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้นั่งพักอยู่พักใหญ่ๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแดดโอ้โหแดดดีเหลือเกินทุกคนดูแดดสิแล้วตอนนี้ที่อยู่ตรงข้างหลังวิหาร9ห้องที่วัดธรรมิกราชจุดนี้เป็นจุดที่นั่งแล้วสบายใจที่สุดอะนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะทำให้กี้ได้เห็นพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณอยุธยาอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าวังโบราณอยุธยาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับการที่กี้ลงมาทำหรือว่ามาศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะขอบคุณที่อยุธยามีสถานที่เหล่านี้นะคะแล้วก็เราเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะคะเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาเนี่ยนะคะทุกคนเราเกิดไม่ทันในยุคนั้นหรอกแต่ว่ามันทิ้งร่องรอยหลักฐานต่างๆทางโบราณคดีต่างๆมากมายให้คนรุ่นหลังๆอย่างเราเนี่ยมาศึกษานะคะแล้วก็คือยิ่งกี้ลงมาดูมากๆเท่าไหร่ยิ่งหลงรักอ่ะใช้คำว่าหลงรักเลยนะคะคือมันมีความรู้สึกว่ามันสวยงามไปหมดแล้วทุกๆการก่อสร้างดีเทลต่างๆนานาทุกๆยุคทุกสมัยของอยุธยาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการแบบผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมจากทางที่อื่นมาบ้างในช่วงแรกๆถูกไหมคะแต่ว่าในมุมนึงก็อย่างที่บอกว่ากี้ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่ามันเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเหมือนคุณเป็นมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งอ่ะแล้วอยู่ๆก็ช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยมันก็จะมียุคที่มันรุ่งเรืองอ่ะถูกป่ะแล้วก็ยุคที่มันแบบล่มสลายพอล่มสลายไปก็จะถูกคนใหม่ๆหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลใหม่ๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของคุณซึ่งจริงๆแล้วอยุธยาเองเนี่ยนะคะทุกคนแต่เดิมเนี่ยก่อนที่พระเจ้าอู่ทองท่านจะทรงมาสถาปนากรุงศรีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแถวนี้มันก็คงมีผู้คนอยู่มาก่อนแล้วแหละนะคะเพราะว่าจากที่ข้อมูลต่างๆนานาที่เขามีการสืบค้นกันไปอ่ะเขาบอกว่าแถวๆโซนวัดเดิมอโยธยาคือวิ่งไปทางเส้นคือข้ามเกาะไปใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางวัดมเหยงอะไรแถวๆโซนนั้นนะออกไปทางกุดีดาวไปทางวัดเจ้าแม่ดุสิตวัดเดิมอโยธยาโซนนั้นนะเขาบอกเมื่อก่อนอ่ะแถวนั้นมันเหมือนแบบเป็นจุดที่เป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งมาก่อนที่จะมาเป็นอยุธยาแล้วสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยท่านเดิมๆก็คือท่านเป็นคนสุพรรณน่ะท่านอยู่สุพรรณนั่นแหละแล้วก็พระมเหสีของท่านก็น่าจะอยู่ละโวใช่ไหมคะมันก็เลยถึงเป็นเหตุผลให้พระราเมศวรน่ะตอนที่เกิดเรื่องกับขุนหลวงพระง่วงก็เลยไปอยู่ละโวไงแล้วการก่อสร้างในยุคแรกๆมันก็มีความผสมผสานระหว่างความเป็นภาคกลางกับทางขอมอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะคะพวกนี้เราก็เลยคุยกันไปหมดแล้วนะคะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของมันอะนะคะแล้วที่สำคัญศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเพราะว่าพอเราไปเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามมีตลอดเวลานะคะมันคือความสนใจในสิ่งที่เรากำลังเนี่ยเหมือนใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยได้ไหมอะน่าจะได้เลยนะเพราะว่าวันหนึ่งนะกี้เชื่อไหมว่าถ้ากี้ไม่ทำงานของกี้ที่เป็นงานประจำของกี้อยู่แล้วนะคะคือกี้ต้องดูแลร้านตัวเองด้วยนึกภาพออกไหมแต่พอเราทำงานเสร็จเนี่ยกี้จะไม่เคยแบ่งเวลาไปทำเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เรียนโบราณคดีถูกไหมเราไม่ได้เข้าไปเรียนปี1ปี2ปี3ถูกไหมคะแต่ว่าในยุคนี้มันโชคดีตรงที่ว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะถูกไหมคะแล้วมันแบบคนที่เขาแบบมีข้อมูลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วอย่างที่บอกอ่ะคนที่เอาจริงนะคือกี้เป็นคนชอบเผือกไง อยากรู้กี้ก็จะแบบไปหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ยากนักหรอกที่จะทำให้เราได้รู้ข้อมูลอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่มันได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแบบ
คือพูดง่ายคือเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีนะคะจริงๆที่แบบอยากจะกราบงามๆลงไปที่ผืนแผ่นดินของอยุธยานี่เลยจริงๆนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอ่ะกี้ว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะเขาให้ความรู้กับเราอ่ะก็ต้องขอบคุณเขานะคะทุกอย่างดีอยู่แล้วจะไม่ดีอยู่อย่างเดียวเนี่ยเป็นเลขขนุนเขาเนี่ยแหละเนี่ยมาพอคุยเรื่องเป็นสาระก็จะชอบไร้สาระไม่หรอกอย่าเครียดเยอะค่ะทุกคนจับศึกษาประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอายุแค่นี้เองทำไมต้องมาศึกษาประวัติศาสตร์โอ้ยกี้อายุไม่น้อยแล้วกี้ว่ากี้ลงมาในตรงนี้น้อยอายุเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะคะคือจริงๆควรจะเข้ามาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ก็อย่างว่าแหละบางทีอะไรบางอย่างถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของมันมันก็อาจจะยังไม่ใช่ไม่อยากไปเลยค่ะทุกคนนั่งแล้วสบายใจจริงๆนะคะทุกคนมันมีความสุขอะอย่างที่บอกอะที่มันเหมือนได้นั่งคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่างานที่ทำเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะแบบข้อมูลบางอย่างบางทีกี้ก็รู้สึกแบบมันไม่มีคนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะคือบางทีเขาก็บอกเราไม่ได้ในบางเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งหาข้อมูลเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าโชคดีเหลือเกินที่เดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลให้เราหาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะโอ้โหว่าเด็กเดี๋ยวนี้โชคดีมากนะคะรุ่นตอนพี่ยังรุ่นๆเนี่ยนะน้องยากกว่านี้มากนะคะตอนนี้มันคอนเนคกันหมดไงง่ายขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กี้จะพาทุกคนเข้าไปเดินในวิหาร9ห้องกี้เหล่ๆดูละไม่มีใครอยู่ในไม่มีใครอยู่ข้างในก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยุธยาเนี่ยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนก็ไม่ได้มากมายหรอกก็จะมีบางคนที่มาตอนช่วงบ่ายๆบ้างเหมือนกันแดดลดลมตกแล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะตะเลิกเนี่ยต้องยอมเลยค่ะจริงกี้แบบกี้ยอมไปเดินที่อื่นอ่ะนะคะให้คนมาเที่ยวกันให้เขามีความสุขดื่มดำดูดดื่มกับความสวยงามในจังหวัดของเราไปนะคะเนี่ยแต่ว่าบางทีเข้ามาก็มาเห็นบรรยากาศว่าเออมีคนมาแล้วก็ชื่นใจอ่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองเที่ยวเมืองที่มันเคยเป็นเมืองเที่ยวนะคะที่มันเคยยิ่งใหญ่มากๆแบบนี้นะคะเราก็อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมไวๆนะคะตอนนี้เราเข้ามาทางด้านวิหาร9ห้องทางฝั่งประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่ถ้าไม่มีพระราชวังหลวงอยู่นี่แก้กี้แย่เลยนะเนี่ยเพราะว่าพระราชวังหลวงมันอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดพระศรีสันเพชรไงเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไอ้เรื่องบอกทิศเนี่ยนะเอาจริงนะทิศมันก็มีอยู่แค่จริงๆหลักๆมันมีแค่4ทิศไอ้เฉียงก็มีอีก4ถูกไหมมันก็มีแค่8เมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยโอ้โหมันท่องไม่ได้สักทีนะคะแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆทำไมเราถึงไม่รู้วะอะไรอย่างเงี้ยเออพอโตขึ้นแบบเออมันก็มีวิธีการจำหลากหลายอะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะวิหาร9ห้องมันเป็นวิหารที่สวยงามมากจริงค่ะทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าฐานสุกชีเนี่ยนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบานตะไทย ดูดิโอ้ยนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าวัดเนี้ยนะคะก็บอกที่สร้างก่อนกรุงอะค่ะ26ปีแต่ว่ามันก็มีการบูรณะกันมาตลอดไงนะคะมันก็เลยยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะไอเสาที่มันใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการบูรณะการบูรณะของเขาก็คือการก่อพอกทับการทำให้มันเหมือนเสริมให้มันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะฐานเป็นแปดเหลี่ยมฐานแปดเหลี่ยมแต่ว่ามีฐานกลมเนี่ยตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมอีกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนอันนี้มันเป็นฐานสุกชีทุกคนออกนึกภาพออกไหมมันเป็นฐานสุกชีที่ประดิษฐานพุทธรูปข้างบนเนี่ยมีบันไดขึ้นไปเห็นไหมคะเวลาขึ้นไปไหว้พงไหว้พระขึ้นไปสักการะก็จะขึ้นไปตรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ไอ้ตรงจุดเนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นจุดที่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างนึงอะที่น่าจะเป็นจุดที่วางพระแท่นหรืออะไรสักอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้แต่ปัจจุบันเขาเอาเก้าอี้มาวางเต็มหมดเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะนี่วิหาร9ห้องที่วัดธรรมิกร่านะคะทุกคนเป็นจุดถ่ายภาพที่เอาจริงใครมาอยุธยานะไม่มีภาพเนี้ยพลาดคือผิดไปแหละนะคะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่โอ้เขามาถ่ายภาพกันสนุกสนานนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นประตูทางด้านฝั่งที่ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อกี้เราเข้าทางนู้นไงทุกคนเห็นฐานสุกชีไหมโอ้โหมันอุ้ยเนี่ยเอาจริงนะฐานสุกชีนี่สูงเท่ากี้เลยอ่ะเกือบ2เมตรอ่ะนะคะแล้วเสาข้างบนนะประมาณนี้แล้วข้างบนมันก็จะมีหมู่พระพุทธรูปคือสมัยก่อนตอนอยุธยาใหม่ๆเนี่ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยข้างบนน่าจะประดิษฐานพระพุทธรูปแบบอลังการงานสร้างแบบจัดเต็มอ่ะมาเนี้ยเรียกว่ามาทั้งวัดอ่ะประมาณเนี้ยมาเนี้ยนะคะแต่องค์เนี้ยมาทีหลังนะคะเขาเอามาประดิษฐานเอาไว้ช่วงหลังเพราะว่าตอนที่กี้มาช่วงแรกๆไม่มีนะคะประมาณนี้
อันนี้ก็เป็นในส่วนของจริงๆเขาจะเรียกว่าอาสนะก็ได้ปะเขาเรียกว่าอาสนะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบของอุโบสถเนี่ยก็จะมีอาสนะที่พระสงฆ์จะนั่งลำดับกันไปแต่รูปแบบของวิหารก็คงจะเป็นลักษณะของคารวาสที่นั่งกันไปเพราะเขาบอกว่าวิหารเนี่ยนะคะพระนเรศวรท่านเคยใช้เป็นที่แบบเหมือนประชุมอะกับขุนนางแล้วก็แต่เดิมเนี่ยวิหารเนี่ยไม่ได้ชื่อวิหารเก้าห้องชื่อว่าวิหารทรงธรรมวิหารทรงธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องฟังเทศทุกวันฟังเทศทำบุญทุกวันเป็นกิจวัตรพูดง่ายคือเป็นงานรูทีนอะฟังเทศฟังธรรมออกว่าราชการประมาณนี้จนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ช่วงต้นๆรัชกาลที่1อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ยังฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ทุกวันนะคะแต่มาช่วงหลังๆก็อาจจะดูแบบเบาๆไปนะคะประมาณนี้สวยงามจริงค่ะทุกคนย้ำกันอีกทีว่าวิหาร9ห้องนะคะคือถ้าพูดถึงในรูปแบบของวิหารก็คือจะวิหารที่เป็นโบราณสถานนะใหญ่สุดในอยุธยาแล้วแต่ถ้าใหญ่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นวิหาร11ห้องที่สุโขทัยนะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิหารที่เป็นวัดใหม่ๆที่สร้างรุ่นหลังๆกี้ไม่แน่ใจว่าวัดไหนใหญ่นะเออวัดไหนใหญ่อะใครมาบอกดิใครมาบอกหน่อยสิคะว่าวัดในอยุธยาที่เป็นวิหารแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยวัดไหนใหญ่วัดไหนใหญ่หมายความว่าวิหารใหญ่ไม่ใช่วัดไม่ใช่เออหมายถึงวิหารที่วัดไหนที่เขาใหญ่ๆที่แบบว่าเป็นวัดรุ่นใหม่ๆนะคะแต่อันนี้เป็นวัดของรุ่นกรุงศรีอยุธยาตอนต้นทุกคนดูดิสวยจริงๆอะไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมแบบแล้วอย่างที่บอกอะว่าวัดเนี้ยถ่ายรูปสวยทุกที่แหละนะคะคนสมัยโบราณนี่เขาเก่งนะคะเขาคงไม่รู้หรอกว่าสมัยเนี้ยจะมีคนมาแบบนิยมการถ่ายภาพเซลฟี่ทุกคนสมัยอยุธยาคุณจะไปเซลฟี่โอ้โหมันจะไปได้ไหมแค่จะถ่ายรูปเขายังกลัวเลยเขากลัวว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันคือเอาเหมือนจะเอาวิญญาณออกไปจากร่างอะใช่ไหมจนเรามาเริ่มถ่ายภาพกันยุคไหนร.5ป่ะใช่ไหมรอสี่รอห้าใช่ป่ะรัชกาลที่ห้าท่านถ่ายรูปเยอะมากเพราะท่านไปเมืองนอกบ่อยไงประมาณนี้นะคะแต่ว่าในอยุธยารุ่นก่อนเนี่ยคือฝรั่งอ่ะเขาถ่ายภาพไอ้กล้องสมัยโบราณก็คือเอาหัวมุดเข้าไปแล้วก็เอามือกดชัตเตอร์เอออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกล้องรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วค่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหมือถือทุกวันนี้ถ่ายรูปกันแทบจะไม่มีรุ่นไหนถ่ายรูปไม่ได้แล้วมั้งนะคะไม่มีแล้วล่ะมีแต่พวกรุ่นที่แบบอย่างกี้ซื้อโทรศัพท์ให้แม่ใช้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ปุ่มใหญ่อย่างนั้นอาจจะถ่ายไม่ได้เน้นรับเน้นโทรอะไรประมาณอย่างเงี้ยสมัยก่อน Samsung Hero โคตรดังเลยประมาณอย่างเงี้ยล่ะอ่ะทุกคนคะนี่คือวิหารเก้าห้องค่ะกี้ไม่พูดเรื่องประวัติอะไรแล้วนะเราพูดกันไปบ่อยแล้วนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้กี้จะพาทุกคนออกไปที่ตรงบริเวณที่เขาจัดงานกันนี่ค่ะวิหารเก้าห้องเมื่อกี้ไปแอบส่องเก็บภาพทางด้านนอกมามีตูมไรเดอร์อยู่ตรงข้างด้วยเห็นปะที่ด้านข้างจะเป็นวิหารพระนเรศวรนะไก่เยอะมากแสดงว่ามีคนมาแก้บนเยอะมากจริงนะคะทุกคนท่านก็คงจะให้ในสิ่งที่ทุกคนขอแหละประมาณนี้ไม่งั้นจะไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนะคะแล้วก็ตรงนี้มีต้นไม้ทุกคนเห็นต้นไม้ใช่ไหมข้างนอกมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนรากไม้ปกคลุมตัววิหารนะที่ถ่ายภาพไปแล้วไปเลาะด้านนอกหมดแล้วแล้วก็ส่องดูว่าข้างในยังมีคนไหมเพราะว่าถ้ามีคนเราก็คงจะเก็บภาพแบบนี้ไม่ได้ไงแต่พอไม่มีคนก็เก็บภาพไปทุกคนเดี๋ยวเดินไปตรงนี้หน่อยดีกว่าคืออย่างที่บอกค่ะว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันเนี่ยลึกๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีมุมลึกมุมอะไรเงี้ยถ่ายภาพสวยจะตายจะให้เดินไปตรงนู้นได้ไหม เดินไปให้ทั่วเลยเนี่ยทุกคนเห็นอะไรบ้างเนี่ยที่มันมีอยู่อ่ะนะข้างหลังกี้อ่ะสี่อันแล้วนี่อีกสี่อันเป็นประวัติของวัดธรรมิกราชกี้เล่าไปหมดแล้วไม่เล่าแล้วนะคะไม่เล่าแล้วเนี่ยค่ะอย่างเป็นเรื่องราวของที่เกิดขึ้นที่วัดธรรมิกราชแห่งนี้อย่างที่บอกไงว่ามันเป็นวัดที่ตั้งแต่ต้นกรุงอ่ะมันแหมมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเยอะแยะมันก็คงผิดไปแหละนะคะมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพระมหาจักรพรรดิด้วยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่ะทุกคนไปค่ะวิหาร9ห้องนะคะสวยงามมากสวยจริงๆไม่ใช่สวยธรรมดาด้วยเดี๋ยวกี้ขอถ่ายภาพสักแป๊บนึงเก็บภาพวิดีโอให้ทุกคนดูแล้วนะคะเดี๋ยวกี้จะถ่ายภาพตัวเองบ้างไปค่ะเดี๋ยวเราไปส่องงานมรดกโลกข้างนอกกันนะคะว่าเขาเตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวกี้จะพาไปตรงหลังวัดมหาธาตุไปตามมาเลย